วันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขอให้เร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุดครับคือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำและอุทกภัยซึ่งมากราบขอความอนุเคราะห์กับกระทรวงของท่านตามภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อขอเร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งคือพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีร้องขอให้มีการปรับปรุงฝายและจัดทำแก้มลิงประมาณ 25-30 ไร่ที่หมู่6ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนบุรี2ท่านกำนันจรงปอดชุ่มกำนันตำบลตะเคียนทองและชาวบ้านร้องขอให้ขุดรอกคลองกระแดะแจะความยาวประมาณ5กิโลเมตรตำบลตะเคียนทองและตำบลท่าทองใหม่3ชาวบ้านขอขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งเจ้าวาดทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนคือ 3.1 ที่วัดถ้ำเขาแดงจำนวน1บ่อนะครับที่อำเภอหมู่6ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี2ที่วัดสันติไมตรีซอย8นิคมขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3ที่สำนักสงฆ์วิโมกขธรรมวัดเขาป่าใต้หมู่12ตำบลช้างซ้ายอำเภอกัญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4ที่โรงเรียนกัญจนารามตำบลกระแดะอำเภอกัญจนาดิษฐ์5ที่สำนักสงฆ์เขาเพลาหมู่9ตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี6ที่วัดถ้ำสิงขรหมู่3ตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมแล้วประมาณ6บ่อนะครับและประการที่4คืออบต.ปากแพรกขออนุญาตในการใช้พื้นที่ในคลองครามระหว่างหมู่6หมู่11ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่9หมู่12หมู่13ตำบลท่าแท้อำเภอกัญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายหินทิ้งจำนวน10จุดเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้งและขุดลอกทรายที่ในคลองครามหรือทางกระทรวงทรัพย์จะไปทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่บริเวณดังกล่าวก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับและสุดท้ายชาวกาญจนบุรีร้องขอให้มีการสำรวจและขุดรอกคลองหวาดจากตำบลคลองสะตำบลป่าร่อนตำบลปูดผ่านตลาดกาญจนบุรีตำบลกระแดะบรรจบคลองกระแดะไหลลงทะเลที่ตำบลภายวาดความยาวประมาณ30กิโลเมตรเพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือว่าจะทำเป็นช่วงๆก็ได้นะครับโครงการทั้งหมดนี้ท่านผู้ว่าท่านเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำหนังสือประสานขอความสนับสนุนมาที่กระทรวงแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ครบหมดทุกแห่งที่ชาวบ้านขอมานะครับผมจึงมากราบเรียนท่านปลัดกระทรวงและท่านรองอธิบดีนะครับเพื่อได้โปรดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับผมก็ตอนนี้ก็ขอบคุณคุณวัชรพลพองครับซึ่งผมคิดว่านี่มีความจำเป็นจริงเพราะว่าเนื่องจากที่ผมได้เคยคุยกันทางโทรศัพท์แล้วท่านลงพื้นที่แล้วก็ท่านก็บอกว่าเรื่องมีปัญหาผมในนามของส่วนราชการครับในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับในนามของกรมสุขภาพแต่ละระดับก็ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านวัชรพลพองได้ตอนนี้เราจะเรียกว่าขอนะเป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่แล้วเช่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ลงไปสัมผัสพื้นที่ว่าปัญหาอะไรอันนี้ต้องขอบคุณคุณชลพิทอมที่ถือว่าเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนในการดำเนินการสองส่วนที่ผมพูดก็คือส่วนของผมสกอร์น้ำซึ่งผมได้ลองพื้นที่มาด้วยก็ที่จริงก็ตั้งแต่วันแรกก็ไปสำรวจแล้วล่ะนะของโครงการครับผมครับขอบคุณครับการต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสื่อทดสอบเชิงต่างๆแล้วถ้าพูดถึงของส่วนการดำเนินการสำหรับในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลเนี่ยนี่ก็เป็นหน้าที่ของผมสกอร์น้ำบาดาลซึ่งที่ผมก็จะมอบให้ทางผมก็นำไปสำรวจเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเราต้องไปดูว่าแต่ละจุดมีน้ำหรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงก็ต้องมีน้ำให้ที่น้องประชาชนใช้ให้ประโยชน์เต็มที่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอีกครั้งเพื่อที่จะได้ขอครับที่เห็นความสำคัญในปัญหาที่น้องประชาชนและนำเสนอมาสู่กระทรวงทรัพย์แต่ผมยินดีนะครับยินดีที่ว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะผ่านมาทางไหนนะผมไม่ได้มองว่าพี่เขาเป็นอดีตต้องสอนให้เป็นนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการจริงที่เราจะสะท้อนสิ่งต่างๆที่น้องจะมาถึงกระทรวงของเราส่งทรัพย์เนี่ยทำให้ลงไปทำงานถึงน้องอย่างแท้จริงแล้วก็จะให้ท่านลงไปสำรวจที่รวบแล้วนะครับที่แต่ว่าจะลงไปดูการได้วันนอนเวลาเราไหนก็แตกต่างแจ้งกับพี่วัชรพลไปนะครับครับ
ขอบคุณครับพี่ครับครับผมขอบคุณท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่เอาใจใส่พี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดท่านหนึ่งในรัฐบาลนี้ขอขอบคุณท่านปลัดครับรบกวนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมคุยกับท่านได้ครับ